วัสดีครับผมท็อปจิรายุทธนะครับก็ในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเอพิโซดที่1ก็คือภาพรวมของโลกนะครับที่ไปที่ดาวอสมาก็คือ Global Economic Outlook แล้วก็พูดทางด้านของเศรษฐกิจด้วยเรื่องของเงินเฟ้อเศรษฐกิจทิศทางเป็นยังไงเซสชั่นนี้ผมจะพูดถึงอาเซียนเป็นหลักนะครับว่าทิศทางของอาเซียนจะเป็นยังไงจําได้มั้ยครับวิดีโอที่แล้วจากครั้งที่แล้วเนี่ยคีย์สําคัญคือตอนนี้โลกมัน fragmented แตกเป็น4ส่วนซ้ายขวาบนล่าง decoupling ระหว่างจีนอเมริกา East กับ WestUkraine Russia Global North Global South inequality ทําให้เกิด popularism ต้องเปลี่ยน treaty ใหม่ world order ใหม่แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยเราเป็นตัวที่ swing vote ได้เลยในโลกที่มันแตกเป็น4ส่วนอาเซียนเป็นตัวที่ swing vote แล้วก็อันที่2เป็น area ที่ไม่ได้มี aging population ยกเว้นประเทศไทยนะครับเป็น area ที่เป็น younger population เด็กๆทั้งนั้นเลยมีแรงกําลังทํางานแล้วเค้ามองว่าเป็น growth engine ของเศรษฐกิจโลกในอนาคตแปลว่าอะไรครับแปลว่าทวีปของพวกเราครับเสียงจะดังมากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องหลังเศรษฐกิจถดถอยจบไปก่อนนะครับก็คือหลังจาก2024เป็นต้นไปเราจะเข้าสู่ยุคทองคำที่ไม่มีใครเถียงเลยครับว่าอาเซียนจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆต่อ global economy เราจะเห็นความมั่งคั่งหรือ investment ที่ไหลเข้ามาเนี่ยหลังจากปี2024ในทวีปของพวกเราเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์มากกว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เคยจะเห็นมาอีกแปลว่าในข่าวร้ายก็มีข่าวดีอนาคตสดใสมากอาเซียนทีนี้ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นะครับที่มาจากอาเซียนก็ไปด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปในเซสชั่นที่มีไม่ถึง10คนผมนั่งตรงข้ามกันเลยซึ่งเขาก็เห็นตรงกันว่าอาเซียนจะมีความสำคัญต่อโลกมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเป็น S curve เราจะเป็น growth engine ใหม่ทีนี้ทุกประเทศจะแย่งกันเป็นไข่แดงในไข่ขาวภาษาอังกฤษคือ hub เป็นจุดศูนย์กลางของอาเซียนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดทั้งฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็เห็นว่า direction มันมาทางด้านนี้แล้วเขาก็ไม่อยากเป็นไข่ขาวหรอกเขาอยากจะเป็นไข่แดงแล้วเขาก็โพสิชันเลยเขาบอกชัดเจนว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์สามารถที่จะ withstand หรือป้องกันไม่ให้โดนกระทบต่อวิกฤตของโควิดนะครับซึ่งเขาบอกอีโคโนมีของเขาเนี่ยโอเคสามารถที่จะผ่านมาได้และ growth rate นะครับ 2.3% economic growth ในปี2023ใน2021เนี่ย 6.1% growth rate ต่อ GDP เดี๋ยวก็จะขึ้นมาเป็น 7% หลังจากนี้หลังจากปี2023เป็นต้นไปพูดง่ายๆฟิลิปปินส์กำลังจะเป็น digital economy hub ของอาเซียนนี่คือแฟลกชิพของเขาเลยแปลว่าที่1 digital connectivity แปลว่า MSME SME ต่างๆจะเข้าถึง connectivity หมดทั่วประเทศแล้วรวมทั้งฟิลิปปินส์เขาใช้ Starlink internet from the sky internet ลงมาจากท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาบอกว่ามันสำคัญมากที่ connectivity จะต้องเข้าถึงประชาชนของเขาถ้าเขาอยากจะเป็น digital economy hub ของอาเซียนเพราะเขารู้ว่านี่คือ growth engine นี่คือสิ่งที่เป็นทิศทางของโลกที่จะดึงเงินเข้ามามหาศาลอีกที่1 workforce พูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วอย่างที่2ที่ผมน่าตกใจคือเขาอายุเฉลี่ยรู้ไหมครับอายุเฉลี่ยของฟิลิปปินส์ที่ผมจดไว้เนี่ย23ปีครึ่งอายุเฉลี่ยของคนทำงานที่ฟิลิปปินส์23ปีครึ่งไม่ใช่ aging population เลยเป็นคนกำลังวัยทำงานมีไฟแรงกันหมดทั้งประเทศพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็เป็น digital native นะครับเขาบอกว่ามันจำเป็นมากที่รัฐบาลต้องลงทุนใน physical capital หรือ infrastructure นั่นเองเช่น internet connectivity เช่น digital ID ให้กับประชาชนโดยเฉพาะ SME เนี่ยเขาบอกสำคัญมากที่จะต้อง reskillupskill workforce human capital ก็คือพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะรองรับเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาถ้าเม็ดเงินไหลเข้ามาแต่คนทำงานไม่เป็นเขาอาจจะไม่เลือกฟิลิปปินส์เป็น digital economy hub ของอาเซียนเพราะฉะนั้นเขาต้อง reskill upskill คนแล้วเขาก็พูดว่าพวกสิ่งพวกนี้ที่พูดเนี่ย private ทำคนเดียวไม่ได้รัฐบาลทำคนเดียวไม่ได้มันมีความสำคัญที่จะต้องทำงานร่วมกัน public and private partnership ซึ่งเขาบอกว่าภาพรวมของฟิลิปปินส์เนี่ยดีขึ้นนะครับ debt to GDP ratio เนี่ยจาก 63% ต่อ GDP ลงมาเหลือ 61% แล้วนะครับแปลว่าหนี้ของเขาลดลงในขณะที่หนี้เมืองไทยเนี่ย 90% ต่อ GDP สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเราเลยของเขาตรงกันข้ามเขาหนี้เขาลดลงนะครับแล้วเขาก็มี comprehensive economic development plan สำหรับ5ปีที่เขาวางรถแมพไปแล้วนี่คือรถแมพของ growth ของเขาที่จะต้องเป็น digital hub ของอาเซียนให้ได้เขาบอกว่าเหตุผลที่ต้องทำก็เพราะว่าเขาเห็นด้วยว่า region ของเราเนี่ยจะเป็น region ที่โตเร็วที่สุด fastest growing region in the world post pandemic นะครับก็คือหลัง2024เป็นต้นไปเนี่ยแล้วเขาบอกว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่า centralized government เขาใช้คำว่า cohesive แปลว่า every departments can talk to each other คือเขามี KPI เดียวกันเขาไม่ใช่แบบโอเคสรรพากร KPI หนึ่งเก็บภาษีได้มากที่สุดแบงก์ชาติเสถียรภาพทางการเงินก.ล.ต. investor protection ต่างคนต่างมี KPI ของตัวเองก็เล่นกันคนละเพลงเขาสามารถที่จะคุยกันได้ cohesive ทุกๆ department ของรัฐบาลก็คุยกันหมดเพื่อที่จะได้มี solution ที่เป็น one philippinesที่ดีที่สุดสำหรับประเทศเขาสิ่งที่เขาขาดแคลนคือไซเบอร์ซีเคียวริตี้ถ้าใครมองถึงโอกาสจริงๆไซเบอร์ซีเคียวริตี้นี่คือเป็นสิ่งที่ขาดแคลนทั่วโลกนะครับนี่คือ business opportunity โอกาสของการทำธุรกิจแล้วเขาบอกว่า
geopolitics เนี่ยมัน complex จริงๆเขาเห็นภาพเดียวกันมันเกิด decoupling จีนอเมริกา east กับ west มันทำให้อาเซียนมี impact แล้วทุกคนก็แย่งกันเป็นไข่แดงฟิลิปปินส์แย่งเป็นไข่แดงอินโดนีเซียเนี่ยแย่งเป็นไข่แดงเวียดนามอีก2ปี GDP แซงประเทศไทยเราจะทำไงให้เมืองไทยเป็นไข่แดงให้ได้ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดที่เป็น hub เราต้องเป็น digital economy hub เราต้องเป็น sustainability hub ไม่อย่างนั้น sustainability hub จะไปอยู่ที่อินโดนีเซีย digital economy hub จะอยู่ที่ฟิลิปปินส์เราจะกลายเป็นแค่ไข่ขาวได้สะเก็ดเงินของเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในอาเซียนเยอะมากโดยภาพรวมนะครับแล้วอันนี้ทุกคนเห็นตรงกันผู้นำไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ไปเขาบอกว่าเราต้องมี intra inter trade ระหว่างอาเซียนแล้วว่า supply chain มันจะ fragmented ไปในอนาคตแต่ว่า supply chain จะมีหลายอันโดยเฉพาะพวก alternative energy ที่มันจะเป็น location based มันจะไม่ใช่ portable คือไม่ได้ส่งออกน้ำมันได้ทั่วโลกแล้วมันจะอยู่ที่ระยะทางเป็นปัจจัยแล้วมันจะกลายเป็นgeolocation trade ในอาเซียน supply chain ก็จะผนึกเป็นหนึ่งเดียวมันจะเกิดเป็น regional payment เหมือนโอนพร้อมเพย์ครับแต่เงินไปถึงทันทีทั่วอาเซียนแล้ว logistic ส่งออกเข้านำเข้าจะ seamless ศุลกากรกฎจะต้องมี standardization ของการนำเข้าส่งออกของให้เกิด free flow of goods and services แล้วก็ payments ที่มากขึ้นตอนนี้ฟิลิปปินส์มีทั้งหมด110ล้านคนส่วนใหญ่เป็น young population แต่ถ้าเป็นชาวนาเนี่ยอายุเฉลี่ยคือ57ปีค่อนข้างอายุเยอะในวงการ agriculture แล้วประธานาธิบดีของเขาเนี่ยใส่2หมวกหมวกแรกคือประธานาธิบดีหมวกที่2คือดูทางด้าน agriculture minister เลยนะครับดูทางด้านชาวไร่ชาวสวนนะ primary sector economy ตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาเซอร์ไพรส์มากที่ฟิลิปปินส์จะมีเกาะเยอะมีแล้วก็จับปลาได้แต่ปรากฏว่าเราต้อง import ปลาเข้าประเทศเขาช็อกมากกับแฟกต์นี้ที่ทำไมฟิลิปปินส์ยังต้อง import ปลาเข้ามารัฐมนตรีเขาให้ความสำคัญนะครับเขาจะทำยังไงให้คนสนใจ agriculture มากขึ้นเขาบอกว่าต้องเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ digital economy อีกแล้วเอาเทคโนโลยีเข้ามาใน agriculture sector ทำให้คนรุ่นใหม่สนใจนะครับที่จะทำไร่ทำสวนแบบคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นโอกาสของประเทศไทยก็ได้นะครับถ้า agriculture เขาบอกอายุเฉลี่ย57ปีแล้วผลผลิตมันไม่สามารถที่จะ feed people คือป้อนทุกคนพอจนถึงกระทั่งมี reserve ด้วยซ้ำไปคือมีเหลือเก็บเป็น reserve ด้วยซ้ำอันนี้ก็คือทิศทางที่เขาใส่อีกหมวกหนึ่งเลยว่าเป็น agriculture minister นอกจากจะเป็นประธานาธิบดีแล้วแล้วเขาก็บอกว่าฟิลิปปินส์จะต้องเป็น Southeast ASEAN market สำหรับ digital economy อย่างเขายกตัวอย่าง semiconductor เป็นสิ่งที่ขาดแคลนมากๆเขาต้องมี green metal นะครับเพราะว่าทุกๆแบตเตอรี่นะครับเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมมีส่วนได้ของ green vehicle นะครับรถที่ไม่ทำลายโลกaerospace นะครับ repair international airlines นี่คือ target ของเขาสิ่งที่เขาทำคือเขาบอกว่าต้อง make use of what we already have แปลว่าต้องขัดเพชรในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะครับทำให้ได้ดีไปเลยอย่างปัญหาอย่าง agriculture เนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีคิดเก่าๆหรือเทคโนโลยีเก่าๆมันต้องเอาวิธีใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาเก่าๆแล้วการที่เอาวิธีใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาเก่าๆเนี่ยเขาสามารถที่จะ leapfrog นะครับคือก้าวข้ามไปเลยโดยใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุด state of the art นะครับ state of the art technology แล้วเขาก็คือเขาก็พูดให้ความสำคัญว่ามันสำคัญมากเลยนะที่อาเซียนจะต้องสามัคคีกันจับมือร่วมกันเพราะว่าเราจะบอกว่าเราเป็นวันอาเซียนมีความมั่นคงไม่มีสงครามไม่ทะเลาะกันนักลงทุนไม่ชอบความไม่มั่นคงอาเซียนเราต้องเป็นวันอาเซียนเพื่อจะดึงเงินเข้ามาให้ได้แต่ลึกๆมันยังมีความแข่งขันกันอยู่ว่าใครจะเป็นไข่แดงในไข่ขาวแต่ก็ต้องเข้าใจว่าความสามัคคีต้องมาก่อนนะครับห้ามทะเลาะกันเด็ดขาดถ้าทะเลาะกันในอาเซียนคนก็จะมองข้ามอันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับที่ strategy ของประเทศฟิลิปปินส์แต่ไม่ใช่แค่ฟิลิปปินส์อย่างเดียวผมก็ไปเจอกับมินิสเตอร์ของอินโดนีเซียด้วยอยู่ในอาเซียนเหมือนกันเห็นตรงกันครับว่าอาเซียนจะเป็น growth engine หลังจาก2024ที่สำคัญคืออินโดนีเซียเนี่ยอายุเฉลี่ยก็เด็กทั้งประเทศเลย2ใน3ของชาวอินโดนีเซียอายุต่ำกว่า30ปีเดินไปข้างนอกโดนท้องถนนจิ้มเลยครับ2ใน3คนอายุต่ำกว่า30แต่โพสิชันเขาต่างกับฟิลิปปินส์คือเขาเห็นภาพเดียวกันว่า region เราต้องสามัคคีกันต้องเป็นวันอาเซียนนะของฟิลิปปินส์เขาก็อยากจะเป็นไข่แดงเขาจะเป็นไข่แดงแบบเขาจะเป็น digital economy hub แต่อินโดนีเซียไม่ใช่อินโดนีเซียจะเป็น sustainability hub ทั้ง2คนทำทิศทางของโลกหมดเลย sustainability ESG SDG bio circular economy green ใช่ไหมครับโมเดลของฟิลิปปินส์ digital economy ซึ่งใหญ่มากตอนนี้ 40% ของ GDP ของจีนก็มาจาก digital economy แล้ว 30% ของยูเครนของ GDP เขาก็มาจาก IT economy แล้วทุกคนเห็นว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยครับเครื่องด้วยเศรษฐกิจดิจิตอลหมดเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอินโดนีเซียเขาส่ง raw material เยอะมากแต่มันไม่ได้เพิ่มมูลค่าอย่างยกตัวอย่างอย่างนิโคลคือ raw material เป็นเหล็กชนิดหนึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยได้เงินแค่3 billion US dollar ในการส่ง
เพิ่มมาเป็น20บิลเลียนเพิ่มมาเป็น30บิลเลียนไม่ได้เน้นจำนวนแต่เน้นเอามาเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนจาก primary economy เป็น secondary economy เป็น tertiary economy อย่างอันนี้เราเรียกว่า tertiary economy iPhone แต่รู้ไหมว่ามีนิโคลมีอะไรมีเขาบอกว่ากว่าจะผลิต iPhone ได้1เครื่องเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด80ตัวใน periodic table ใครเรียนเคมีจะจำได้ใช่ไหมมีตารางมีเหล็กอะไรบ้างแต่มูลค่าเพิ่มที่ mark up มูลค่าของ tertiary economy มหาศาล Apple เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกทุก10วินาทีเขาทำเงินได้1ล้าน7แสนบาทในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาส่งออก raw material หนึ่งในแร่ธาตุให้กับ iPhone อย่างเงี้ยรถไฟฟ้าทุกคันจะต้องผลิตที่อินโดนีเซียเขาจะต้องเป็นหนึ่งใน component ของ EV battery ecosystem ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ35 billion dollar of EV battery ecosystem แต่เขาบอกว่าเขาต้องมีนะครับ sustainability ต้องมากับ ESG อยู่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้ว่าเขาจะเอานิโคลมาเพิ่มมูลค่าเพื่อที่จะเอาผลิตแบตเตอรี่ของ EV ทุกคันเนี่ยแต่เขาแคร์เรื่อง local community ไม่ใช่ไปขุดจน local ชาวบ้านเดือดร้อนจะทำลายสภาพแวดล้อมจนอยู่กันไม่ได้เขาต้องขุดแบบ sustainable ต้องมีวิธีที่ทำยังไงให้สิ่งใหม่มันเกิดมาทันโดยที่ไม่ทำลายเหมือนยกตัวอย่างอย่างท่องเที่ยวไม่ใช่มาทำลายปะการังจนมันเกิดใหม่ไม่ได้แล้วตายจนตายไปเลยอย่างนั้นไม่ใช่เราต้องหาจุดศูนย์กลางให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยน strategy ว่าตอนนี้ export จากอินโดนีเซียเนี่ย 77%ของอินโดนีเซียเอ็กซ์พอร์ตมาจาก value added strategy เกินครึ่งแล้วนะครับคือเขาก็บอกว่าในอาเซียนเนี่ยจะเป็น center of growth เป็น S curve ใหม่แต่เราต้องอย่าลืมความสำคัญของ health แล้วก็ financial stability ของอาเซียนเขาก็พูดแบบไม่อายชัดเจนว่าอินโดนีเซียต้องการเป็น heart the heart of อาเซียนก็คือง่ายๆก็คือเป็นไข่แดงในไข่ขาวนะครับแล้วโอกาสอยู่ที่ไหนในอินโดนีเซียเขาบอกเขาเปิด age investment categoriesภายในปี2035เขาจะรู้ว่านี่อันไหนคือ growth sector ของเขาแล้วเขาเปิดให้ลงทุนถึง8 categories เลยหนึ่งในนั้นคือเขาอยากจะเป็น sustainability hub อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าเงินลงทุนของ climate technology เนี่ย1ส่วน5วิ่งเข้ามาที่ประเทศที่กำลังพัฒนาหรือ global south ในขณะที่ประชากรที่อยู่ที่ global south เนี่ย2ใน3ของโลกเลยมันไม่ proportion กันเงินลงทุนจะต้องวิ่งเข้ามาที่อาเซียนเยอะกว่านี้ต้องวิ่งเข้ามาที่ third world developing countries มากกว่านี้แล้วก็เทคโนโลยีก็ต้องแชร์กันมากขึ้นนะครับให้ตามทันไม่ใช่ให้ยุโรปเป็นเซ็นเตอร์ของ Climate Tech อีกแล้ว Carbon Credit เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าที่อินโดนีเซียขายอยู่แค่10ดอลลาร์ต่างที่ยุโรปขายได้100กว่าดอลลาร์ Equilibrium จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่100ดอลลาร์เพราะว่าเขาบอกว่าต้นทุน Capex Opex ของยุโรปเนี่ยมันสูงกว่า Carbon Price Carbon Credit Price ก็เลยราคาสูงกว่าแต่จริงๆถ้าเกิด Global Trade ถ้าเราแก้ไขเรื่อง Standardization ได้เนี่ยราคาที่แท้จริงมันควรจะอยู่ที่100ดอลลาร์แล้วเขาบอกว่าการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่อง Climate Crisis นะครับหรือการที่จะเป็น Sustainability Hub ได้เนี่ยมันต้องมี Fairness ความแฟร์มันต้องมี equality นะครับความเท่าเทียมกัน standardization แล้วก็ inclusion เห็นไหมครับธีมทั่วโลกมันจะเป็นอย่างนี้ครับ inclusion diversity fairness equality นะครับทั่วโลกแล้วเขาก็ทิ้งท้ายว่าในอาเซียนจริงๆแต่ละประเทศจะมีจุดแข็งของตัวเองอยาก copy กันหาอันนั้นให้เจอแล้วทำสิ่งนั้นให้ดีแล้วก็จับมือกันให้เป็น one ASEAN strong เป็น region ที่แข็งแรงสามัคคีกันเพื่อที่จะดึงเงินมาซึ่งผมก็ไป B20 G20 ด้วยนะครับแล้วก็มี O20 คือ Ocean 20ด้วย Minister of Marine Thaiนะครับมีรัฐมนตรีทางด้านมารีนไทม์ด้วยซึ่งจริงๆรู้ไหมครับว่าคนนี้เป็นมือขวาเลยมินิสเตอร์มารีนไทม์เป็นมือขวาของนายกเขาของเบอร์หนึ่งของอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าเราสามารถแมปได้แค่ 18% ของโอเชียนแต่จริงๆผืนที่ที่เยอะที่สุดในโลกคือผืนที่น้ำไม่ใช่พื้นที่ดินแล้วเราแมปได้แค่ 18% ขนาดดินที่ Middle East เจอขุดไปเจอน้ำมันเนี่ยยังมั่งคั่งขนาดนี้แล้วน้ำอีก 82% ที่ยังแมปไม่ได้เนี่ยที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยเนี่ยคือresource ความมั่งคั่งมหาศาลเลยที่ยังไม่เจอรู้ไหมครับว่าที่ G20 B20 เนี่ย Elon Musk ไป Jeff Bezos ไป Anne Hathaway ไปแต่ Zoom เข้าไปไม่ได้ไปตัวจริงมีคนเดียวที่ไปตัวจริงคือ Ray Dalio แล้วเขาไม่ได้ไป G20 B20 นะครับเขาไป O20 Ocean 20แล้วคนนี้เนี่ยเป็นนักลงทุนที่มองเห็นถึงอนาคตก่อนคนทั่วไปเขาไม่ลงคนสุดท้ายเขาลงก่อนอยู่แล้วเขาเห็นถึงความสำคัญว่า Ocean เนี่ยจะมี impact ต่อ growth การเจริญเติบโตของโลกมหาศาลเป็น area ที่คนยังมองข้ามอยู่แล้วเขาบอกมันมี correlation ด้วยระหว่างนอกจากโลกที่ร้อนขึ้น 2.6 องศาเซลเซียสที่ทำให้ที่ดินแห้งลงทำให้พืชผลผลิตออกมาต่อตารางเมตรต่อตารางวาออกมาเนี่ยได้น้อยลง productivity มันน้อยลง ocean health of ocean สุขภาพของทะเลส่วนใหญ่เนี่ยจะมี correlation กับสุขภาพของโลกและสุขภาพของโลกก็จะมี correlation กับ human health คือสุขภาพของมนุษย์มันลิงก์กันหมดเลยว่าถ้าโลกสุขภาพไม่ดีมนุษย์ก็สุขภาพไม่ดี ocean สุขภาพไม่ดีก็จะ impact ต่อสุขภาพของโลกเหมือนกันมีแร่ธาตุนึงที่อินโดนีเซียยังไม่มีเขาบอกลิเธียมเนี่ยจะเป็นสิ่งเดียวที่อินโดนีเซียยังไม่มีสำหรับแบตเตอรี่อันนี้อาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจก็ได้แล้วนี้ก็เ
เขาก็ย้ำบอกว่ามีคนยกมือถามที่ผมบอกแล้วถ้าเขามีเนี่ยรถแบบที่ชัดเจนแล้วอยู่ดีๆเปลี่ยนรัฐบาลรัฐบาลใหม่จะโลทิ้งไหมครับผมไม่มีทาง they all share the same vision นะครับ share vision เดียวกันเขาต้อง obey the law จะมาพรรคไหนก็แล้วแต่เขาทำ policy จนจบ consistency หรือความมีเสถียรภาพสำคัญที่สุดและที่สำคัญคือ road map เห็นภาพเดียวกันด้วยไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนอีกอย่างนึงที่ผมเห็นชัดเจนคือเขารักชาติมากเลยครับ Indonesia government เนี่ยเขาบอกว่าอะไรอย่างพวก tech companies ที่จะมาทำให้ SME เขาตกงาน logistic เรื่องของ import export เนี่ยที่จะ take over ที่จะมาทำให้ value chain ของเขาหายไปเนี่ยเขาทำเพื่อสนับสนุน SME เขาก่อนทำไงก็ได้ให้คนอินโดนีเซียได้ประโยชน์ได้เปรียบต่างชาตินะครับแล้วที่ผมตกใจคือคนที่หนึ่งในเวทีที่ขึ้นพูดเนี่ยเป็นอดีตยูนิคอร์นเด็กๆอยู่เลยถูกดึงตัวมาเป็นรัฐมนตรี2คนมีคนแรกที่เป็นผู้ก่อตั้งโกเจ็กเป็นยูนิคอร์นมาเป็นรัฐมนตรีทางด้านของการศึกษาและอีกคนนึงน่าจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีครับเป็นยูนิคอร์นฝั่งของอีคอมเมิร์ซนะครับมาก่อนอีกอย่างที่ผมได้มาเขาบอกว่ามันมีการโตเร็วมากๆของอินโดมิดเดิลคลาสคนชนชั้นกลางของอินโดนีเซียเนี่ยโตมากแล้วเมื่อก่อนโตกระจุกตัวที่เขาเรียกว่าจาวาแอเรียในเมืองนะครับแต่ตอนนี้ consumption growth มันกระจายไปนอกจาวาแล้วเขาบอก commitment ที่เขาพูดสำคัญมากเลยในอีก10ปีข้างหน้าอินโดนีเซียต้อง1 double GDP per capita เขาดึง standard of living ของคนเขาบอกว่าจะทำยังไงให้อินโดนีเซียเนี่ยหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางตอนนี้นะครับ GDP per capita ของอินโดนีเซียอยู่ที่ $4,500 นะครับต่อปีเขากำลังจะเพิ่มเป็น $10,000ต่อปี4,000เป็นหมื่นแปลว่าคอมเมนต์ที่2คือเขาต้องเมนเทน 6% growth ทุกปีในอีก10ปีข้างหน้านี่คือ2คอมมิตเมนต์ของเขาแล้วเขาก็พูดว่ามาลงทุนในอินโดนีเซีย invest in Indonesia ดึงเม็ดเงินเข้ามาในอยากจะได้อะไรเขาบอกอยากจะได้ไลเซนส์เดี๋ยวผมให้อยากจะมี tax holiday 20ปีเลยมั้ยเดี๋ยวผมให้เขาพูดติดตลกอยากจะได้อะไรบอกมาเดี๋ยวรัฐบาลจัดการให้พูดง่ายๆคือเอาเงินเข้ามาก่อนมาลงทุนในอินโดนีเซียเยอะๆประกาศขายของในเวทีโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็น strategy ที่น่าสนใจของเพื่อนบ้านเราสรุปให้ฟังนะครับอาเซียนจะเป็นตัวที่ swing vote ในยุค decoupling global north global south east west และจะเป็น area ที่เป็น new fresh of air จะเป็น growth ใหม่ของโลกเป็น area ที่มีคนแรงกำลังทำงานเด็กๆทั้งนั้นเลยมี resource ที่ rich ที่ ocean ก็ยังไม่ explore เลย map ได้แค่ 18% เราต้องมี resource ที่ extract มาได้มากกว่านี้ขัดเพชรได้มากกว่านี้เยอะมากทางฟิลิปปินส์เขาก็อยากจะเป็นdigital economy hub ลงทุนใน connectivity human capital reskill upskill ของอินโดนีเซียเขาก็มี natural resource เยอะแต่เขาจะไม่ส่งเป็น primary แล้วเขาจะมาเพิ่มมูลค่าเป็น value added product ทุกๆ battery เขาบอกจะต้องลด EV ทํา30 billion จะต้องมาจากอินโดนีเซียเขาก็จะทำตัวเองเป็น sustainability hub แล้วทั้ง2ประเทศบอกว่า invest in Philippines invest in Indonesia เขาก็เห็นว่าอาเซียนจะสำคัญแต่ทุกคนอยากจะเป็นไข่แดงในไข่ขาวหมดเลยแต่เขาก็ยังทิ้งท้ายว่าถึงแม้จะแอบแข่งกันนิดๆเนี่ยสามัคคีสำคัญที่สุดในอาเซียนความมั่นคงสำคัญที่สุดในอาเซียนเพื่อที่จะดึงเม็ดเงินเข้ามาในอาเซียนแล้วแต่ละประเทศจะมีอะไรเก่งตัวเองก็ต้องทำสิ่งนั้นให้เต็มที่มี regional payment ต้อง free flow logistics ต้อง free flow people ต้อง free flow ใช่ไหมครับต้องมี standardization ของ region นะครับไปข้างหน้าที่สำคัญคือ consistency ของ policy ต่างๆนะครับบางทีมันไม่เสร็จภายใน4ปีแต่รัฐบาลต้องมี vision เดียวกันแล้วก็ต้องแชร์ความต่อเนื่องให้ได้ถึงจะเสร็จแล้วก็จะมี impact จริงๆก็หวังว่าเมืองไทยเราฟังเพื่อนบ้านแบบนี้แล้วเราต้องมี road map ของเราแล้วก็หวังว่าเมืองไทยจะเป็นไข่แดงให้ได้ไม่อย่างนั้นไข่แดงไปอินโดนีเซียไปฟิลิปปินส์ไปเวียดนามอีก2ปี GDP แซงไทยซึ่งมีแค่2 area 2 industry ที่พยุง GDP ไทยให้ยังนำหน้าเวียดนามอยู่ก็คือรถสันดาปกับการท่องเที่ยวแต่คือก็ปฏิเสธไม่ได้ที่อาจจะช่วยให้ประเทศหลุดจากเศรษฐกิจถดถอยในระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยเมืองไทยต้องหาขีดความสามารถใหม่ผมเชื่อว่า2กระทรวงที่สำคัญที่สุดเลยที่ต้องเป็นกระทรวงเกรด A ในอนาคตนะครับก็คือกระทรวงดิจิทัล Digital Economy แล้วก็กระทรวงที่2คือกระทรวง Natural Resource กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง2อันนี้ต้องเป็นกระทรวงเกรด A แล้วเมืองไทยจะต้องเป็นทั้ง Sustainability Hub ต้องเป็น Digital Economy Hub ต้องเป็น2 Flagship ที่จะเป็นไข่แดงและจะดึงเม็ดเงินมาในเมืองไทยนะครับให้ได้ทุกคนรักประเทศไทยอยู่แล้วภูเขาสวยทะเลสวยอาหารอร่อยทุกคนเฟรนลี่ขาดแค่แรงจูงใจ policy ที่ถูกต้องอย่างดูไบไม่มีอะไรเลยมีแต่ทะเลทรายร้อนๆคนยังไปกันเลยเพราะว่ามี policy ที่จูงใจสิงคโปร์ไม่มีอะไรเลยต้อง import น้ำแต่มี policy ที่จูงใจเขาก็ไปอยู่กันเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราได้เปรียบหลายเรื่องนะครับแต่ข่าวดีก็คืออาเซียนจะโตมหาศาลเลยและจะเป็นตัวที่เป็น area ที่สำคัญต่อโลกที่มันแตกเป็นเศษส่วนตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จาก insight ตรงนี้แล้วก็มาวางรถแบบวาง policy ให้เมืองไทยเป็นไข่แดงในไข่ขาวนี้ที่สุดนะครับอาเซียน